คุณคุณมากเลยนะคะที่เตือนสติฉันมาโดยตลอดก็อย่างที่ผมได้บอกคุณไปนั่นแหละว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณจะมีผมอยู่ข้างๆเสมอแล้วผมก็หมายถึงอย่างนั้นจริงๆผมจะรอวันที่คุณให้คำตอบผมนะฉันขอบคุณคุณมากเลยนะขอบคุณจริงๆไม่ต้องร้องไห้แล้วนะถึงท่านทวดจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ได้โปรดเป็นกำลังใจให้ระออด้วยนะคะทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะครับคือคุณชายอาการกำเริบนะคะตอนนี้พยาบาลกำลังดูแลอยู่คุณดูกังวลกับเรื่องนี้มากเลยนะฉันไม่รู้ว่าฉันมีสายเลือดเทวพรหมจริงไหมแต่ถ้าใช่เรื่องที่ฉันหนักใจมากกว่านั้นคือพวกเขาจะยอมรับฉันหรือเปล่าแล้วไอ้การเป็นเทวพรหมเนี่ยมันสำคัญกับคุณมากเลยเหรอค่ะตลอดชีวิตฉันที่ผ่านมาเนี่ยฉันต้องเปลี่ยนนามสกุลไปเรื่อยจากภูคำวงเป็นพันเทวาเพราะว่าท่านปู่ของฉันเลี่ยงภัยการเมืองตอนที่ฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสฉันยังต้องเปลี่ยนนามสกุลเลยนะคะเป็นโบมอนเพื่อหลบเลี่ยงไม่ให้พวกปาปารัสซี่กับพวกนักข่าวค้นข้อมูลว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับออเดรูฟีออเดรูฟีเย่ดาราฝรั่งเศสเหรอแล้วนี่คุณเกี่ยวอะไรเขาอ่ะท่านเป็นแม่ของฉันเองค่ะนี่คุณเป็นลูกของออเดรูฟีเย่เหรอแม่ฉันมาถ่ายหนังอยู่ที่เมืองไทยพ่อของฉันเป็นโปรดิวเซอร์พวกท่านตกหลุมรักกันจนมีฉันเกิดขึ้นมาเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าแม่ของฉันเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงไม่ได้แม่ฉันต้องหลบๆซ่อนๆอยู่ที่กรุงเทพรอจนกว่าฉันจะคลอดพาฉันกลับไปที่ฝรั่งเศสแล้วคุณได้เจอท่านบ้างไหมได้เจอกันบ้างค่ะแต่ได้เจอก็เหมือนไม่ได้เจอผมเข้าใจคุณนะรอจันคุณเคยโกรธพ่อแม่ของคุณไหมไม่เลยค่ะแต่ฉันแค่ไม่เข้าใจตอนเด็กๆฉันเคยตั้งคำถามนะคะว่าทำไมฉันถึงขาดในสิ่งที่ทุกคนเขามีกัน
แต่พอฉันโตขึ้นฉันก็เข้าใจแล้วค่ะว่าทุกคนก็ต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองฉันมีโอกาสได้ดูแลพ่อจนลมหายใจสุดท้ายฉันมีโอกาสได้เจอแม่ได้คุยกับท่านมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วค่ะดีกว่าเราไม่ได้เจอกันเลยแต่บางครั้งฉันก็เหนื่อยเหนื่อยที่ฉันจะต้องค้นหาตัวเองไปเรื่อยเหมือนกับที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้ต่อไปนี้คุณจะไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวอีกแล้วต่อให้คุณจะเป็นเทวพรหมหรือเทวพรหมจะต้อนรับคุณหรือไม่ผมก็จะอยู่ข้างคุณตลอดไปนะฉันไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ารักแท้คืออะไรมันมีจริงไหมหรือแค่พูดลอยสุดท้ายเข้าใจเมื่อได้เจอว่ารักมันเป็นอย่างไรมันมีความหมายมากกว่าเคยเข้าใจไม่มีคำนั้นแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ